โอเคสวัสดีนะครับวันนี้ก็เรามีนัดกันสองทุ่มครึ่งอีกแล้วสำหรับวันนี้เราเป็นการเทรดฟีดข่าวของคู่ทองนะฮะในการตีค่า CPI นะครับหรือ Consumer Price Index วันนี้สองทุ่มครึ่งนะฮะโดยปกติตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของทองเนี่ยจะอยู่ในแรงกดดันในเชิงลบนะครับจะเห็นว่าตัวเลขของผมนี่ลบหมดเลยนะฮะเพราะผมซื้อเป็นบายนะครับเป็นบายเพราะว่ามีความมั่นใจว่า2ทุ่มครึ่งนี้ Consumer Price Index เมื่อออกมาแล้วเนี่ยจะมีค่าลดลงนะเมื่อมีค่าลดลงก็จะมีผลต่อดอลลาร์นะครับจะทำให้ดอลลาร์อ่อนแรงลงเฮ้ยไม่ใช่ฮะอ่อนละถูกแล้วดอลลาร์อ่อนแรงนะฮะเมื่อดอลลาร์อ่อนแรงทองก็ต้องดีดขึ้นก็ต้องใส่บายไว้นะครับใส่บายไว้นะฮะดูแล้วเหมือนเป็นไปไม่ได้หลายครั้งที่เราเทรดไปแล้วอยู่ๆมันเป็นเทรนในเชิงลบนะฮะสัญญาณที่ออกมาอาจจะแจ้งว่าเป็นลบนะฮะหรือทางเซลเนี่ยเป็น bearish แต่ว่ากำลังเทรดอยู่แล้วมันเด้งขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรมันมีเหตุผลครับไม่ใช่มีใครมาแกล้งหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละ2ทุ่ม25นาทีเรามีนัดกัน2ทุ่มครึ่งนะฮะ2ทุ่มครึ่งอีก5นาทีก็คุยกันไปด้วยรอไปด้วยตอนนี้ผมใส่ไว้2ไม้นะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่อ่ะนะฮะไม่ใช่แบบสเกาลงมาแบบจนลึกอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็เหนื่อยเพราะเวลาทองเนี่ยตัวนี้ใส่ไม่ดีจะมีกลโกงเยอะทริคเยอะหลายคนคะเนอะไรผิดไปนิดเดียวคำนวณการลงหลอดผิดพลาดเป็นนิดเดียวเนี่ยมันกระชากลงมาแตกก่อนที่จะไปถึงดวงดาวทุกทีเลยนะหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะครับผมอยากจะบอกว่าเวลาที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงเนี่ยคุณควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะฮะประมาณ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยถึงเที่ยงคืนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ตลาดทางอเมริกาเปิดนะครับหรือข่าวทางธุรกิจทางฝั่ง USA เนี่ยมันมีข่าวออกมาเรื่อยๆซึ่งข่าวพวกนี้มันเป็นในเชิงแบบเศรษฐกิจและการเมืองนะฮะเศรษฐกิจและการเมืองวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็เกิดความเกินความคาดหมายอีกแล้วเมื่อทรัมป์ประกาศถอดถอนนะรายชื่อของจีนออกนะครับเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะคำว่าไม่รู้ว่าพิสูจน์กันยังไงนะเอาเป็นว่าการกล่าวหาว่าจีนเนี่ยทำตัวเลขของทางค่าการเงินเนี่ยสูงเกินความเป็นจริงนะครับหรือไม่น่าเชื่อถือเขาก็เลยถอดชื่อออกทั้งที่เมื่อไม่นานมานี้ประกาศว่าภายในอาทิตย์นี้หรือวันที่15เนี่ยจะมีการเซ็นนะครับสัญญาการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาแต่ก็มีข่าวนี้ออกมาก็ทำให้ดับฝัน USD JPY ไปไม่ถึงคิดว่าไปไม่ถึงดวงดาวแน่นะฮะในวันนี้นะครับก็กลับมาปิดตัวที่ไม่สูงนะไม่สูงก็ลดลงมาเลยทีเดียวนะเห็นได้ชัดเลยว่าพอมีข่าวนี้ออกมาก็หลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องของทองนะครับไม่รู้ว่าดีดหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะเลยสามนาทีนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเศรษฐกิจมันเกิดภาวะที่เป็นเงินฝืดนะเงินฝืดก็คือเศรษฐกิจไม่ดีนั่นแหละนะการซื้อขายค้าขายสินค้าราคาอุปโภคต่างๆราคาไม่ขึ้นหรือว่าคนไม่มีเงินจะซื้อของก็แน่นอนเรื่องเงินฝืดเนี่ยนะทองจะเป็นพระเอกเลยนะสินทรัพย์ที่ให้ความมั่นคงนะครับทาง
ทางการเงินทางด้านเศรษฐกิจสูงที่สุดคือทองนะและอีกตัวหนึ่งที่มาใหม่ก็คือบิตคอยนะครับก็จะทำหน้าที่ดูแลโดดเด่นนะในเรื่องของราคานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครจะซื้อทองเนี่ยในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยผมจะบอกอย่างว่าคุณคิดผิดแล้วนะฮะต้องไปซื้อตอนที่เศรษฐกิจดีนะฮะมีโบนัสอะไรโหออกมาค่าทางเศรษฐกิจสูงๆเนี่ยทองจะถูกมากเลยนะรอซื้อตอนนั้นแล้วก็มาขายแล้วก็มาขายเอาตอนที่เศรษฐกิจมันฝืดเคืองเนี่ยนะครับอะไรนะฮะโอ้โหมีคนเข้ามาในกลุ่มอีกแล้วนะฮะมาขอเรียนตอนนี้ก็อยากจะประกาศว่าผมตัดสินใจว่าจะออกแคมเปญนี้นะครับเพื่อที่จะสอนให้กับเหลืออีก1นาทีนะให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการนะครับทุพพลภาพไม่สามารถเดินได้ใช้รถเข็นหรืออะไรก็แล้วแต่เดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวกอยากจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเทรดนะฮะก็ผมยินดีสอนให้ฟรีแล้วเทรนให้ตลอดชีวิตนะครับเพื่อให้ทุกคนมีรายได้นะเลี้ยงดูตัวเองไม่เป็นภาระให้กับใครนะครับผมก็วันหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะฮะวันนี้ก็คิดว่าพอจะยังมีแรงก็อยากจะช่วยเหลือนะครับทุกๆคนนะครับให้มีอาชีพแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ครบ32ประการแต่ว่าเรายังมีมือมีลมหายใจนะฮะแล้วก็มีมันสมองนะฮะทุกอย่างเรียนรู้กันได้นะครับไม่มีอะไรยากเกินไปผมยินดีสอนให้ฟรีนะครับซึ่งเอ้าดีแล้วครับดีแล้วขึ้นไปแล้วดีขึ้นไปแล้วครับโอ้โห30เป๊ะเชื่อคืนดีไปนิดเดียวถอยไหมหรือว่าจะไปต่อนะฮะถอยหรือว่าจะไปต่อครับต้องดูนะไม่แรงอ่ะผมว่ามันไม่แรงอ่ะมันเป็นอะไรที่หน่อมแนมมากอ่ะดีแค่นี้โอ้โหคือต้องดูนิดนึงว่าแท่งที่2จะไปยังไงนะแต่แท่งแรกเนี่ยออกมาไม่สวยเลยสตาร์ทออกมาแบบเหมือนกับปืนที่ไม่ค่อยทำงานปืนไม่คือตอนนี้คือผมคิดว่ามันจะไปมากกว่านี้นะยิ่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเด้งมาโอ้โหแต่ก็ถือว่าการข่าวใช้ได้อยู่นะฮะมีการเด้งเดี๋ยวเราดูครับว่ามันจะไปแค่ไหนตอนนี้ก็ยังเลิกๆลักๆนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยแท่งแรกเนี่ยถ้าสตาร์ทออกมาสวยๆนะต้องบัดอ้าวนะฮะเริ่มบินขึ้นไปแล้วนะครับต้องดูไปถึงแท่งที่3นะครับต้องดูไปถึงแท่งที่3ว่าอ้าวขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็ทะลุนะครับเส้นบายของผมไปแล้วนะฮะ2เส้นตอนนี้ตัวเลขขึ้นไป66แล้วนะครับผมก็หวังว่าจะถึง200 ฝันไปเถอะนะฮะเอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะฮะตอนนี้70แล้วครับนะฮะมีการขึ้นๆลงๆอยู่มีทั้งการซื้อและการขายนะครับเด้งกันไปเด้งกันมาอยู่ตอนนี้แท่งแรกนะครับแท่งแรกนี่คือแท่งแรกปกตินี่ถ้าข่าวแรงๆนี่พุ่งแบบพยานแบบนิ่งๆไม่เหมือนกับจรวดมิสไซล์เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยมองว่าโอ้โหผมมองว่าเอาไปแค่ถึง 1,600 นี่ผมก็ดีใจแล้วนะดูได้ทางไม่ถึงแล้วเอา 1,000 ไม่ใช่ 1,600 1,580 ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วนะฮะสำหรับวันนี้64เหรียญครับตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะตัวเลขสีฟ้าๆนี่คือกำไรที่เกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันนี้ผมซื้อไป2หลอดนะครับหลอดแรกที่ผมจะปลดออกคือหลอด 0.2 นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันทำกำไรแล้วนะฮะส่วนหลอดที่2ผมซื้อไว้น้อยกว่านะครับก็จะปล่อยวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเทรนด์นะฮะโอ้โหผิดหวังมากๆเลยนะฮะขึ้นแค่นี้เองรู้สึกแบบไม่สมราคาไม่ควรค่าต่อการรอคอยตัวนี้ก็ลงมาแล้วนะฮะยังไม่รู้ว่าไอ้เส้นที่2มันยังไงนะฮะถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยผมก็จะต้องปิดแล้วถึงแม้ว่าจะได้อยู่ประมาณสัก30-40เหรียญเนี่ยหรือว่า 1,000 กว่าบาทนี่ก็ถือว่าน่ารักนะฮะพอจะกินก๋วยเตี๋ยวได้แล้วนะครับประมาณ3วัน3วันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวไปอย่างเดียวเลยอย่าลืมนะครับเราเทรดกันแค่เพื่อแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับอย่าไปโอ้โหแบบทุ่มเทจนแบบหมดเนื้อหมดตัวขายบ้านขายอะไรกันไป2ทุ่ม33นาทีเกิดอะไรขึ้นกับข่าวของ CPI ในวันนี้นะครับก็มีการดีดขึ้นมาไม่เยอะนะครับบอกว่าเลยไม่เยอะเลย
็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันนะฮะ35 บวก 13 47เหรียญแล้วนะครับเมื่อกี้ไปถึง70เหรียญแล้วก็ลดลงมานะครับผมคิดว่านะฮะในแท่งที่2เนี่ยคงจะมีการกู้หน้าขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะคงไม่เยอะอะไรนะครับก็ทำใจไปนะฮะเรารอเราอย่าไปเขาเรียกอะไรนะคิดว่าเงินน้อยอะไรเงี้ยออกเถอะอะไรเงี้ยมันไม่แน่ฮะเพราะว่าผมเจอมาหลายครั้งเนี่ยพอแท่งที่2เนี่ยกลับพุ่งเป็น3เท่าของแท่งแรกมันก็มีมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูนะฮะค่า RSI 14ขึ้นไปที่ 59.60 แล้วนะครับตอนนี้61แล้วก็ถือว่ายังน้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแท่งแรกมันควรจะขึ้นแบบ70ถึง80ขึ้นไปแต่ว่าวันนี้60โอ้โหผมบอกเลยว่าอยากจะกรี๊ดอ่ะไม่เวิร์กเลยนะฮะโอ้ตามคาดฮะคุณเดย์บอกมาทองบินแต่บินนิดเดียวครับเดย์รู้สึกผิดหวังมากเลยโอเคครับเท่าไหร่เท่านั้นแล้วนะไปละผมปิดแล้วครับผมปิดที่โอ้โหแย่เลยปิดไม่สวยปิดไม่สวยนะฮะปิดน้อยไปเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าเทรนด์มันเป็นลบนะฮะมันไม่เป็นทิศทางเดียวกันเท่าไหร่นะเทรนด์มันเป็นขาลงด้วยนะฮะหมดแล้วล่ะเนาะอ่ะ15ก็15ครับเราหยุดกันที่เท่านี้แล้วกันนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเท่านี้กับเท่านี้นะฮะก็อุ๊ยมีโผล่มาเขียวๆยังดีกว่าไม้2ยังไปอีกหน่อยนะฮะเราก็ยังมีไม้2ไว้สแปร์นะฮะจะไปแค่ไหนถ้าปุ่มแดงมานี่ผมเลิกเลยนะแต่ถ้ายังเขียวๆอยู่ผมจะรอนะไปนิดนึงนะครับโอ้โหหมายเลขปิดไปแค่14นะฮะเดี๋ยวผมเข้าบายใหม่ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่มันซ่อนเลนส์อะซ่อนเลนส์ผมอะโอ้โหแดงมาอย่างนี้ก็หมดหวังครับเราไม่ต้องคุยกันต่อแล้วนะฮะบอกตรงว่าผิดหวังนะฮะมีอะไรซ่อนเลนส์เราหรือเปล่าเอาบายทีนึงไม่ได้นะฮะโอเวอร์ลอดไม่ได้อ่ะบายเท่านี้ลองดูดินะฮะไม่ได้ก็ถือว่าจบเท่านี้นะครับโอ้โหแบบขึ้นแบบอ่อนแรงมากเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับสรุปว่ามันน้อยจริงๆมันน้อยจริงผมจะปิดละถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นก็ปิดเถอะนะฮะเราอย่าไปฝืนเลยนะครับโอเคไม่ขึ้นนะฮะโอเคงั้นเราคงจะเพียงเท่านี้ครับผมรอขึ้นอีกนิดนึงก็คงจะปิดแล้วไม่เวิร์กเลยวันนี้ถือว่าทำได้ในแง่ของการเดาทิศทางถูกแต่ตัวเลขผมคิดว่าไม่ค่อยสักเซสสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ